ไขประเด็นดังครับปัญหาเรื่องของจำนำข้าวกลายเป็นประเด็นใหญ่ฮะกระทบทั้งระบบจำนำข้าวทั้งประเทศรวมถึงกระทบเสถียรภาพรัฐบาลเบื้องหลังที่ปปช.ออกมามีมติแจ้งข้อกล่าวหารัฐมนตรีบุญทรงเตรียาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับบริษัทเอกชนและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง15คนมีที่มาที่ไปครับไปดูที่มาที่ไปเบื้องหลังที่ปปช.ตัดสินใจแจ้งข้อกล่าวหาอดีตรัฐมนตรีคืออย่างนี้ฮะปปช.ไปตรวจสอบพบครับว่าการขายข้าว G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนเป็นเรื่องเท็จโดยตรวจสอบเส้นทางการเดินของเช็คสั่งจ่ายเงินของบริษัทที่ค้าข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศถ้าเป็นการค้าระหว่างประเทศเช็คต้องมาจากเมืองจีนและมาที่กรมการค้าต่างประเทศนี่เช็คมาเมืองไทยจ่ายให้คนไทยมันเลยมีพิรุธตรวจสอบลึกลงไปพบครับว่าตัวแทนบริษัทในจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวกลางเขาเรียกว่าคอฟโก้คอฟโก้เนี่ยครับใครจะค้าขายระหว่าง G2G กับจีนต้องผ่านคอฟโก้ปรากฏว่าที่เอกชนไปอ้างว่ามี GSSG และบริษัทไหหนานสองเจ้านี้เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนพอไปดูใบอนุญาตหรือใบมอบฉันทะมอบอำนาจไม่มีฮะคอฟโก้ไม่ได้มอบอำนาจให้กับ GSSG และบริษัทไหหนานตามที่ผู้ค้าเนี่ยบอกมานี่เป็นพิรุธข้อที่1พิรุธข้อที่2ก็คือปปช.ตรวจพบว่าสยามอินดิก้าซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเป็นตัวกลางรับข้าวมากระจายข้าวให้กับ17บริษัทเล็กๆเวลาจะซื้อจะขาย17บริษัทต้องผ่านสยามอินดิก้าสยามอินดิก้าเป็นใครสยามอินดิก้าแปลงร่างมาจาก President Agri Trading ที่เคยมีปัญหาเรื่องทุจริตข้าวและโดนแบนไปเปลี่ยนชื่อเป็นสยามอินดิก้าการสืบข้อมูลชงลึกพบครับว่า17บริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับน่าจะเป็นตัวแทนหรือนอมินีบางส่วนการตรวจพบเส้นทางการเดินของเช็คเมื่อไปสอบถามกรมการค้าต่างประเทศกับธนาคารต่างๆยืนยันครับว่าเช็คที่สั่งจ่ายทั้งหมด 1,470 ฉบับที่กรมการค้าต่างประเทศรับเนี่ยเป็นเช็คที่ออกมาจากบริษัทค้าเข้าในประเทศไทยทั้งนั้นเลยฮะไม่ใช่มาจากจีนเป็นบริษัทที่มาจากไทยแสดงว่าการขายข้าวระหว่างรัฐไทยกับจีนเป็นเรื่องลวงโลกเป็นเรื่องเท็จนี่คือเหตุผลที่ปปช.ตัดสินใจแจ้งข้อกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนครับลองไปฟังเสียงดูฮะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงพิจารณาว่ามันไม่ใช่การระบายข้าวในแบบ G2G นะฮะในแบบ G2G อย่างที่กล่าวอ้างเพราะฉะนั้นจึงมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหากับนายบุญทรงเตรียาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในภูมิสารผลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้ดำเนินการเจรจาทั้งสองฝ่ายรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาร่วมเจรจาจำนวนทั้งหมด15รายนะครับก็คือทั้งบริษัทGSSG บริษัทไหหนานแล้วก็บุคคลที่อ้างว่าเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็นกรรมการเป็นตัวแทนของบริษัทนี้นะฮะรวมถึงตัวแทนคนไทยบริษัทที่รับซื้อนะรายย่อยเนี่ยแต่ที่จริงแล้วก็เป็นรายใหญ่อีก17รายในจำนวนทั้ง17รายเนี่ยเป็นการค้าที่อ้างอิงว่าเป็นการค้ารัฐต่อรัฐซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นการค้าในประเทศโดยอ้างอิงที่ชัดเจนก็คือมีการจ่ายเช็คเงินสดให้กับกรมการค้าต่างประเทศทุกรายนี่ต้องจ่ายเงินให้กับกรมการค้าต่างประเทศไม่ใช่จ่ายแบบรัฐต่อรัฐนะเนี่ยครับหลักฐานใหญ่ที่ปปช.พบก็คือว่ามีชื่อของนายรัฐนิตโสจิรกุลเข้ามาทำหน้าที่สัญญาซื้อขายข้าวตั้งที่นายรัฐนิตเนี่ยเป็นเด็กติดตามสสรพีพันธ์พงษ์เลืองรองมีบัญชีเงินในธนาคารร้อยกว่าบาทแต่มาค้าข้าวมูลค่าเป็นร้อยล้านได้ยังไงนี่คือพิรุธฮะและยังพบอีกว่านายสมคิดเรือนสุภาก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าข้าว700กว่าล้าน
ทั้งที่นายสมคิดฤๅสุภาไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเป็นพ่อค้าข้าวเลยแม้แต่น้อยทั้งหลายทั้งปวงปปช.จึงเชื่อว่านี่เป็นการทุจริตเป็น G2G ลวงโลกฮะนี่เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งยังไม่พอฮะเรื่องกรณีทุจริตเข้าถุงฮะล่าสุดทางประชาธิปัตย์หมอวรงเดชกิจวิกรมไปตรวจสอบพบครับว่ามีกระบวนการทุจริตกันทั้งระบบตั้งแต่อคสบริษัทปรับปรุงข้าวมี3เจ้าคือเจมเม้งโชคบรรักษ์และสิงโตทองนี่คือกลุ่มบริษัทปรับปรุงข้าวนะฮะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายอีกฝั่งหนึ่งคือทางสยามสมรักคอนไซต์เทรดดิ้งแล้วก็ร่มทองปรากฏว่าทางกรรมาธิการที่ตรวจสอบเนี่ยพบความผิดปกติคือบริษัทตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะครับหน้าที่ก็คือเอาข้าวถุงเนี่ยไปขายให้ประชาชนในราคาถูกที่รัฐบาลอนุมัติโครงการ 660,000 ตันเอาเข้าจริงๆปรากฏตัวแทนจำหน่ายเนี่ยครับจ่ายเงินไปให้อคส. อคส.เอาใบเบิกข้าวมาให้ตัวแทนจำหน่ายแต่ตัวแทนจำหน่ายแทนที่จะไปเบิกข้าวจากบริษัทปรับปรุงข้าวแล้วมาขายประชาชนไม่ได้ไปเบิกข้าวเวียนเฉพาะกระดาษข้าวไม่ออกหมุนกันเฉพาะกระดาษชั้นอนุกรรมธิการไปตรวจสอบพบว่าบริษัทปรับปรุงข้าวเนี่ยเป็นคนออกเช็คจ่ายเงินแทนตัวแทนจำหน่ายไปให้อคส.ซึ่งในความเป็นจริงตัวแทนจำหน่ายเนี่ยต้องเป็นก่อนออกเช็คแต่กลายเป็นว่าบริษัทปรับปรุงข้าวเป็นคนออกเช็คซะอย่างนั้นตรวจสอบพิรุธก็พบว่านี่เป็นการกินกันครบกระบวนการทั้งอคส.ทุจริตตัวแทนจำหน่ายหัวกันกับบริษัทปรับปรุงข้าวมีหลักฐานเป็นสัญญาที่เจ้าหน้าที่อคส.บางคนยังไม่กล้าเซ็นแต่ข้าวเบิกไปได้ยังไงเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยคอชโดยคุณยิ่งรักกับมติอนุซึ่งเขาจะไปด้วยกันให้องค์การคลังสินค้ารับค่ารัฐบาลมาราคาถูกแค่ตันละ 7,600 บาทครับต้นทุนจริงอยู่ที่ต้นทุนรัฐบาลรวมค่าดอกเบี้ยค่าบริหารจัดการมัน 28,000 วันนั้นค่าตลาดตันประมาณ 15,000 เศษเขาคิดแค่ครึ่งราคาเพื่อต้องการมาทำค่าถุงขายคนจนราคาถูกคือ70บาทครับเสร็จแล้วองค์การคลังสินค้าก็จ้างบริษัทปรับปรุงข้าวซึ่งในที่นี้ผมพูดถึง3บริษัทคือเจียมเม้งโชว์ละลักและสิงโตทองครับเพราะอันเนี้ยทำไม่จริงครับไอ้ที่ว่า 10% ทำจริงเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงครับขนาดเดียวกันตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเมื่อจะรับข้าวมาเขารับข้าว65.60 บาทถ้าทุกอย่างถูกต้องเขาชำระเงินได้ใบมาเบิกข้าวเมื่อเบิกข้าวเสร็จไปขายประชาชน70 บาทแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแค่ชำระเงินที่ชำระก็กลายเป็นเงินของบริษัทพวกนี้ไม่ใช่เงินของพวกที่จริงกลายเป็นเงินของโรงสีซื้อแค่เชียร์เช็คให้องค์การขนส่งค้าแต่เอามอบให้ตัวแทนจำหน่ายอย่างสยามรักแล้วเขาก็เอาแค่เชียร์เช็คเนี่ยไปชำระค่าข้าวให้กับองค์การขนส่งค้าองค์การขนส่งค้าก็ออกใบเบิกข้าวมาให้แล้วก็เอาใบเบิกข้าวเนี่ยมาเซ็นสัญญาขายข้าวให้กับโรงสีผู้ปรับปรุงข้าวก็จบไม่ต้องทำอะไรเลยกลายเป็นใช้กระดาษเวียนเทียนเนาะข้าวไม่ได้ออกข้าวไม่ได้ออกไปไหนล่าสุดก็ไม่ชี้แจงไหมบริษัทพวกนี้อธิบายไหมผมได้บริษัท2บริษัทคือคอนไซเทนติกกับล่มทองมาชี้แจงแล้วเราก็มีคลิปชัดเจนในการรับสารภาพตามกระบวนการที่ผมเล่าให้ฟังและคลิปเสียงของ2บริษัทนี้เนี่ยผมจะเปิดในสภานะตอนนั้นที่ทางฝั่งรัฐบาลไม่ยอมให้เปิดครับโดนห้ามไปแต่คลิปนี้ยังอยู่คลิปมันยังอยู่ส่งไปปปช.ตอนนี้ปปช.ยังไม่เรียกผมไปชี้แจงสงสัยเขาคงมัวไปยุ่งเรื่อง G2G ก่อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมจากประชาธิปัตย์ส.ส.พิษณุโลกเนี่ยก็บอกครับว่าอันเนี้ยเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ชี้ว่าทุจริตกันโกงกันโมโหลานนะฮะข้าวถุงที่จะออกมาขายกับคนจนไม่ได้ออกมาฮะออกมา 10% นอกนั้นกินกันโดยใช้กระดาษบนแล้วกินเงินกันเป็นมูลค่ามหาศาล 600,000 กว่าตันนะฮะรวยกันเละฮะแต่ชาวบ้านระทมทุกข์นี่คืออุปสรรคอันนึงครับที่ถาโถมเข้าใส่ระบบข้าวของไทยยังไม่พอล่าสุดทางชาวนาเนี่ยรองเลขาธิการสมาคมชาวนาข้าวไทยอธิบายครับบอกว่าในกลุ่มชาวนาเองก็มีปัญหาเรื่องทุจริตยกตัวอย่างเช่นในใบประทวนเนี่ยนะฮะเขาจะมีกำหนดว่าเช่นบ้านหลังนี้ครัวเรือนนี้เนี่ยสามารถจะจำนำข้าวได้เนี่ย40 ตันดูแล้วความสามารถในการปลูกเนี่ยได้40 ตันเอาเข้าจริงๆพอเก็บเกี่ยวอาจจะโดนเพลี้ยบ้างอะไรบ้างเหลือ30พอเหลือ30เนี่ยโรงสีก็จะตกลงกับชาวนาบอกว่าไอ้ที่10ตันเนี่ยขอเอาข้าวอื่นมาสวมได้ไหมคือสวมสิทธิ์ไปเอาข้าวนอกโควต้าข้าวเถื่อนก็มาสวมแล้วก็จ่ายให้ชาวนาบางส่วนเป็นเศษตังค์แล้วโรงสีก็คอร์รัปชันกินกันแบบนี้ฮะนี่คือกระบวนการที่เขาบอกระดับชาวนาบางส่วนก็มีทำอย่างนี้กับโรงสี
ชาวนาคนที่สุจริตก็รู้สึกไม่สบายใจว่าโครงการแบบนี้ระยะยาวมันจะไปไม่รอดเพราะมันทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำมีเสียงชาวนานะครับในบางที่เนี่ยมันมีการแข่งขันกันถึงแม้ว่าโครงการจำนำจะเกิดขึ้นปกติแล้วเนี่ยชาวนาจะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเอาไปขึ้นโรงสีไปช่างไปตรวจสอบเรียบร้อยเนี่ยการโรงสีผลปรากฏว่าพอเข้าโรงสีแล้วเนี่ยสัดส่วนที่หักมาแล้วเราก็ได้หมื่นห้าหมื่นไอหมื่นตามราคาโครงการจำนำแต่มันจะมีปีกย่อยออกมาอีกบางรายเขาใช้พ่อค้าเก็บเกี่ยวพ่อค้าเป็นคนขนข้าวไปแต่ก็มีอีกว่าถ้าหากว่าจะให้ได้ราคาสูงกว่าปกติชาวนาก็ให้มาตีราคาที่แปลงนาเลยอย่างเช่นข้าวสดเนี่ยเขาซื้อกันที่หมื่นหนึ่งแต่อีกรายหนึ่งมาเนี่ยมาตีเป็นหมื่นสองพอค้าแต่ละรายราคาไม่เท่ากันเกษตรกรก็ไปเลือกที่หมื่นสองพอหมื่นสองเนี่ยทางพ่อค้าก็จะถามว่าถ้าหมื่นสองคุณให้ผมให้คุณแพงกว่าเจ้าเดิมเนี่ยคุณต้องขายหมดทั้งใบประทวนหมายความว่าใบประทวนมีเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเรามีอยู่50ไร่ก็ขายหมดทั้งใบประทวนชาวนาไม่ได้สนใจตรงนั้นเพียงแต่ว่าเรามีใบประทวนมาโอเคก็ให้พ่อค้าไปพ่อค้าเอาไปแล้วเนี่ยในใบประทวนของเราเนี่ยสามารถได้40ตันผมสมมุติครับแต่ข้าวจริงๆมันได้30ตันพอได้30ตันเสร็จปุ๊บพ่อค้าก็เลยเอาข้าวของเขาเอาฝากเอาไปจำนำด้วยลักษณะอย่างนี้สวมสิทธิ์เข้ามานี่คือการสวมสิทธิ์นี่ส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมยังมีปัญหาเรื่องข้าวนอกประเทศเข้ามาสวมข้างในอีกข้าวกัมพูชาเข้ามาจนจำนำเฉยเลยยังมีปัญหาเรื่องเปาเกาเขาเรียกเปาเกาคือเวียนเทียนนะยกตัวอย่างเช่นชาวนามาจำนำตันละ 14,000 พอถึงเวลาเอกชนมาประมูลตันหนึ่ง 9,000 ประมูลแทนที่เอาออกไปเอาจะออกไปขายต่างประเทศส่งออกเอาไปขายข้างนอกเอาเข้ามาในระบบจำนำใหม่นึกภาพนะฮะเอกชนซื้อจากรัฐถูกตันละ 9,000 รัฐขายตอนรับซื้อจากชาวนาเนี่ย 13,000 ขายขาดทุนไป 4,000 บาทเอกชนได้ตันละ 9,000 กลับเข้ามาจำนำใหม่ 14,000ฉะนั้นเอกชนก็จะมีกำไรประมาณเนี่ย 4-5,000 บาทขายไปกี่ตันคูณเข้าไปนี่ถึงทำไมเอกชนถึงรวยเละฮะเพราะระบบที่ว่าเนี่ยเขาเรียกระบบเปาเกาฮะเอาข้าวไปเวียนเทียนไม่ได้ขายข้างนอกหรอกไม่ได้ส่งขายต่างประเทศไม่ได้ขายภายในหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยบางที่วิธีการทำก็คือวิ่งเอกสารข้าวอยู่ที่เดิมเอาเอกสารวิ่งแบบเบิกจากกไปขอไปงข้าวอยู่กองเดิมฮะแต่งเฉพาะเอกสารแล้วโอนเงินทางบัญชีมีหลายเทคนิคบางที่เขาเรียกหยอดหลุมเวลาไปตรวจข้าวข้างนอกดูดีฮะไอ้ตรงกลางข้างในเนี่ยหยอดเข้าไปฮะของเน่าของเสียของเก่าหยอดเข้าไปข้างนอกดูดีเวลามาตรวจมองไม่เห็นเพราะกองมันภูเขาเหล่ากามันใหญ่ฮะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเรื่องของทุจริตจำนำข้าวกำลังกลายเป็นอุปสรรคให้ระบบข้าวของไทยต้องปฏิรูปใหม่หมดล้างไพ่กันเลยชาวนาบอกถ้าไม่ทำวันข้างหน้าอยู่กันลำบากครับเพราะว่าทุจริตกันตั้งแต่ข้าราชการนักการเมืองเด็กนักการเมืองโรงสีชาวนาเป็นการทุจริตในระบบข้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนล่าสุดตัวเลขสะสมการขาดทุนในโครงการจำนำคาดการว่าอย่างต่ำ400ล้านนับแต่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าผลสรุปออกมาความเสียหายเป็นเท่าไหร่และการทุจริตใครต้องรับโทษและติดคุกบ้างครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ